ผักขมอบชีสครีมซอสผักขมผัดเนยทำยังไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้อันนี้ก็จะเป็นการทำผักขมอบชีสนะครับก็จะทำแบบใส่ฟอยล์นะครับตัวผักขมผัดเนยเนี่ยกับตัวครีมซอสเนี่ยจะอยู่ในช่วงถัดไปนะครับช่วงแรกเนี่ยผมจะทำให้ดูว่าการเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยนำมาอบในฟอยล์เนี่ยทำเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือผักขมที่เราผัดเนยเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาใส่ฟอยล์สำหรับจะทำขายนะครับแล้วก็เอาครีมซอสมาราดนะครับราดก่อนนำไปอบนะครับให้ทั่วๆตัวนี้เราสามารถทำขายได้นะครับหรือว่าทำทานทำในร้านได้นะครับเอามาประยุกต์ได้ค่อยๆใส่ไปตามความเหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเราจะนำมาโรยด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะครับให้ทั่วๆฟอยนะครับก่อนจะนำเข้าอบอันนี้เป็นฟอยขนาด100 มล. นะครับเป็นฟอยขนาดเล็กผมลองทำให้ดูอันเล็กๆเพื่อเป็นไอเดียเผื่อเพื่อนๆนำไปปรับใช้ทำเป็นของเสริมขายที่ร้านต่างๆได้นะครับหลังจากจบตัววิดีโอนี้แล้วเนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวผักขมผัดเนยนะครับแล้วก็ถัดจากผักขมผัดเนยเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอครีมซอสแบบมาตรฐานมืออาชีพนะครับแบบต้นตำรับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปในอนาคตเนี่ยผมจะทำเป็นแบบรวดเร็วให้นะครับครีมซอสแบบสูตรด่วนนะครับตัวนี้เราก็หลังจากโรยชีสเสร็จแล้วก็โรยผงปาปริก้านะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ทำให้การอบเนี่ยสีขึ้นเร็วนะครับหลังจากนั้นเรานำเข้าไปอบนะครับที่ไฟ200องศานะครับประมาณ 3-5 นาทีก็จะได้ผักขมหน้าตาประมาณนี้นะครับสามารถนำเบคอนมาโรยหน้าได้นะครับก็จะดูน่าทานเพิ่มเติมขึ้นไปอีกผักขมผัดเนยนมเมนูอร่อยง่ายๆและมีประโยชน์มากทำยังไงมาดูกันวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำการทำเมนูผักขมผัดเนยนะครับก็เริ่มต้นเราก็เตรียมของตั้งกระทะนะครับเตรียมวัตถุดิบต่างๆตัววัตถุดิบต่างๆนี่ผมจะขึ้นไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับเริ่มต้นก็ใส่เนยสดนะครับนำลงไปผัดกับกระเทียมให้หอมค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดพอหอมแต่ไม่ต้องเหลืองนะครับเพราะว่าในอาหารฝรั่งเนี่ยไม่แนะนำให้ผัดกระเทียมให้มันไหม้จนเกินไปนะครับจะไม่เหมือนกับอาหารจีนเมนูนี้เนี่ยจะสามารถไปต่อยอดทำได้อีกหลากหลายเมนูนะครับผมก็จะมีเมนูอบชีสเมนูอบต่างๆเมนูลาซานญ่าผักขมต่อไปในอนาคตนะครับในวิดีโอต่อๆไปก็จะทยอยทำมานะครับสลับกับความรู้ด้านอื่นนะครับในช่องก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับในช่องเชฟแดนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือสอนการทำอาหารสอนการขายอาหารแล้วก็สอนการตกแต่งอาหารนะครับก็บางทีก็จะสลับกันไปมาบ้างนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็จะใส่วิปปิ้งครีมนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับ
ัวเมนูนะครับสามารถใช้เป็นนมสดนมจืดนม UHT ก็ได้นะครับหรือว่านมคาร์เนชั่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับใช้ได้หมดแต่ถ้าต้องการความเข้มข้นแล้วก็ความมันค่อนข้างจะแบบเต็มที่นะครับก็แนะนำเป็นตัววิปปิ้งครีมนะครับแบบจืดก็เป็นเมนูง่ายแต่คนก็ชอบนิยมทานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเคียงอาหารฝรั่งที่อร่อยเชียวทานได้กับหลากหลายมากนะครับเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเติมตัวนมเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเนื่องด้วยมันค่อนข้างจะแห้งไปนิดนึงครับใส่เกลือนะครับไปตามความเหมาะสมนะครับนิดหน่อยปริมาณที่ผมทำไม่เยอะมากประมาณ100กรัมใส่พริกไทยเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะครับตามความชอบตรงส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยสามารถใส่ผงปรุงรสหรือผงอาโรมาตเพิ่มตามไปได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอต่อๆไปผมก็จะใช้เบสจากตัวนี้ผักขมเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปอบชีสเอาไปอบโพเวนซานเอาไปทำลาซานญ่าจะทยอยทำเป็นวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทมาให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะได้เป็นผักขมผัดเนยหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเบชาเมลซอสแม่ซอสของครีมซอสทุกชนิดใช้ทำลาซานญ่าใช้ทำผักขมอบชีสต่างๆนะครับทำยังไงมาดูกันวิดีโอนี้นะครับห้ามพลาดเลยก็วิดีโอนี้จะมาแนะนำนะครับการทำครีมซอสนะครับถือว่าเป็นแม่ซอสที่สำคัญของอาหารฝรั่งชนิดนึงเลยเรียกว่าซอสเบชาเมลนะครับเป็นครีมซอสไว้ใช้ทำสำหรับราดหน้าเพื่อนำเข้าไปอบหรือว่าทำเป็นซอสเป็นซุปแตกแขนงไปได้หลายสิบเป็นร้อยซอสเป็นร้อยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแม่มันนะครับแม่ซอสตัวตั้งต้นนะครับก็เริ่มต้นจากการนำนมสดนะครับหรือนมนำมาตั้งไฟนะครับปริมาณตามที่ต้องการแล้วกันนะครับมากน้อยสามารถทำตามพอชั่นที่เราต้องการทำขายหรือทำทานได้นะครับการทำขายหรือทำทานได้นะครับพอเริ่มเดือดก็ใส่เกลือนะครับแล้วก็เบาไฟลงนะครับค่อยๆปรุงก็ได้นะครับตัวครีมซอสเพราะว่าเนื่องด้วยจะมีแป้งอันนี้ใส่ผงลูกจันทร์เทศนะครับนัทแม็กนะครับช่วงปรุงเราก็ช้าสักนิดนึงก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่ตามมาด้วยโคฟนะครับการพูนะครับก็จะเย็นๆนิดนึงครับการพูแล้วก็ตามมาด้วยใบกะหวานนะครับ3อย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ค่อยๆคนส่วนผสมไปนะครับเนื่องด้วยตัวซอสเนี้ยจะมีทั้งนมแล้วก็แป้งนะครับจึงทำให้มีโอกาสเกิดการไหม้ได้ง่ายนะครับก็เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะครับตัวซอสนี้
เมื่อร้อนได้ที่แล้วก็นำแป้งรูมาเติมนะครับค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะครับใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเช็คความข้นเหนียวว่าพอกับที่เราต้องการแล้วหรือยังในส่วนของตัวแป้งรูผมทำวิดีโอไว้แล้วนะครับวิธีการทำแป้งรู3แบบเพื่อนๆลองกดที่ตัวไอดูได้นะครับด้านบนก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆคนไปผมพาทำช้าๆนะครับให้ดูเท็กเจอร์ดูเนื้อสัมผัสมันด้วยว่าในการทำมันต้องประมาณไหนถึงจะได้นะครับตัวแป้งเราก็ค่อยๆเติมนะครับทำยากนิดนึงนะครับถ้าทำบ่อยๆก็จะคล่องตัวซอสไม่ยากแต่ตัวปัญหาอาจจะที่ต้องระวังก็คือเรื่องการไหม้ของแป้งนะครับมันจะไปติดก้นนะครับอันนี้ยังไม่ได้ที่ก็เพิ่มปริมาณไปนะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับในการตีให้แป้งกระจายตัวแล้วก็เหนียวข้นนะครับก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มแป้งแตกตัวแล้วก็เข้ากันกับเนื้อครีมคิดว่าเราใช้ได้ที่แล้วเราก็เติมเนยสดปิดท้ายนะครับเพิ่มความหอมให้กับตัวซอสเรานะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ครีมซอสแล้วนะครับเวลาจะนำไปใช้เราก็นำซอสเนี่ยไปใส่ตะแกรงนะครับหรือว่าไปใส่กระชอนนะครับกรองเศษต่างๆเศษแป้งเศษเครื่องเทศเศษผงเครื่องเทศต่างๆหรือว่าเศษใบไม้ใบสมุนไพรต่างๆนะครับออกให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็สามารถจะนำซอสไปราดผักขมไปราดหน้าลาซานญ่าต่างๆได้นะครับผมก็ไม่ยากมากนะครับเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับผมถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆในการทำอาหารฝรั่งนะครับฝากกดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม